ับตาผู้นำอาเซียนนัดประชุมสุดยอดหารือวิกฤตเมียนมา24เมษายนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนประเทศอินโดนีเซียคาดพลเอกอาวุโสมินอ่องลายผู้นำการรัฐประหารจะไปร่วมประชุมด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World นะคะช่วงนี้พบกับคุณเทพชัยหย่องและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะช่วงเวลานี้เราจัดรายการจากบ้านนะคะคุณเทพชัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 นะคะครับก็ทำตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังทำในขณะนี้นะครับก็คือ Work from Home ใช่ค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะเรื่องของการจับตาสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาก็ยังต้องรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะกว่า2เดือนแล้วสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นท่ามกลางคำถามค่ะว่าแล้วอาเซียนจะมีบทบาทอย่างไรได้เห็นสายตาจับจ้องพุ่งมาที่อาเซียนกันอย่างมากแล้วก็เริ่มที่จะเห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการนัดพบกันของบรรดาผู้นำอาเซียนกับการประชุมสุดยอดผู้นำที่จะมีขึ้น24เมษายนนะคะคุณเทพชัยครับหลังจากที่มีการเจรจาพูดคุยต่อรองกันมาเป็นเวลาสัปดาห์กว่าๆนะครับในที่สุดผู้นำอาเซียนก็ตกลงกันได้แล้วครับว่าจะจัดการประชุมอย่างมาพบหน้ากันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข้อเสนอว่าเอ๊ะอย่ามาประชุมแบบพบหน้ากันเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของโควิด-19 เราคุยกันทางออนไลน์ทาง virtual conference ดีกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วผู้นำอาเซียนก็คงเห็นความจำเป็นของการที่จะมานั่งพูดคุยกันอย่างเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเพราะว่าบรรยากาศของการประชุมแบบนั้นมันก็จะทำให้การสื่อสารการพูดคุยเนี่ยมันมีน้ำหนักแล้วก็มีความเป็นกันเองมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่จะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวและเป็นเรื่องที่ท้าทายอาเซียนเป็นอย่างมากการมานั่งคุยกันต่อหน้าต่อตาครับก็คงจะทำให้การสื่อสารนั้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็จะจัดขึ้นวันที่24เมษายนนี้นะครับโดยจะจัดขึ้นที่ทำการใหม่ของสำนักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาก็แน่นอนครับอินโดนีเซียในฐานะเป็นเจ้าบ้านก็คงอยากให้ไปจัดที่นั่นเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของอินโดนีเซียเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียก็เป็นคนที่ผลักดันแนวคิดเรื่องของการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนมาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยค่ะกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณเทพชัยเพราะว่าต้องผ่านการพูดคุยการเดินสายพบปะและทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียนนะคะที่จะต้องเตรียมการและพยายามดึงทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุยซึ่งที่จริงถ้าย้อนกลับไปแนวคิดที่ต้องการจะให้ประชุมระดับสุดยอดผู้นำก็มาจากประธานาธิบดีของอินโดนีเซียโจโกวิโดโดนะคะเป็นท่านแรกที่ออกมาระบุว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่ระดับผู้นำของอาเซียนจะต้องพบหารือพูดคุยกันและที่น่าจับตามองก็คือแล้วพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายก็น่าจะไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะจากตอนแรกที่ไม่แน่ใจว่าจะตอบรับหรือไม่แต่ว่ากระแสข่าวที่ออกมาก็ดูเหมือนจะน่าจะไปร่วมประชุมด้วยตัวเองนะคะสำหรับผู้นำการรัฐประหารในเมียนมาและในฐานะประธานสภาแห่งรัฐเมียนมาด้วยนะคะคุณเทพชัยถ้าผู้นำสูงสุดของกองทัพเมียนมามาร่วมประชุมด้วยตัวเองเนี่ยมันก็คงจะมีความสำคัญพอสมควรเพราะว่ามันหมายความว่าไม่ว่าจะมีข้อตกลงอะไรก็ตามที่ออกมาจากการประชุมเนี่ยทางเมียนมาก็ต้องถือว่ามีส่วนรับรู้ด้วยนะครับถ้าไม่เห็นด้วยตรงไหนก็ต้องพูดให้ชัดเจนในเวทีประชุมเลยแต่ว่าถ้ามันมีข้อตกลงอะไรที่ออกมาในนามของอาเซียนทางเมียนมาก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไม่มีส่วนรับรู้หรือว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ออกมาแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าแล้วมินอ่องลายจะมาพูดอะไรในที่ประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนนะครับถ้ามองในแง่ดีก็แน่นอนครับก็คือเป็นอะไรจะมาฟังเพื่อนๆอาเซียนด้วยกันพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้ว่าทั้งโลกโดยเฉพาะอาเซียนมองอย่างไรและต้องการจะเห็นทางออกอย่างสันตินี้อย่างไรบ้างนะครับถ้าฟังแบบนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะครับว่าอย่างน้อยการที่เป็นอะไรมาร่วมประชุมด้วยก็เป็นการส่งสัญญาณแล้วก็ว่าพร้อมจะมาฟังนะครับแต่ว่าจะฟังแค่ไหนยังไงนะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วก็มีคนเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรจะใช้เวทีประชุมอาเซียนเป็นที่มาแสดงจุดยืนที่เคยพูดมาตลอดตั้งแต่วันที่ยึดอำนาจตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงจะเป็นเวทีที่หลายคนก็อาจจะมีความคาดหวังน้อยนะครับว่ามันจะมีผลการประชุมอะไรที่ออกมาแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสถานการณ์ในเมียนมาในขณะนี้ได้แค่ไหนอาเซียนก็เผชิญแรงกดดันไม่น้อยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาท่าทีแข็งกร้าว
และการเดินหน้าด้วยมาตรการคว่ำบาตรมาจากทางโลกตะวันตกโดยเฉพาะทางสหรัฐอังกฤษรวมถึงกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนะคะในขณะที่คำถามเกิดขึ้นอย่างมากเลยว่าแล้วอาเซียนมีกลไกอะไรที่จะเป็นรูปธรรมที่จะไปคลี่คลายวิกฤตในเมียนมาท่ามกลางหลักการที่อาเซียนเองก็ระบุว่าจะต้องยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในและจะต้องให้ทางประเทศที่กำลังมีปัญหาตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ได้เห็นแถลงการของประธานอาเซียนอย่างบรูไนที่ออกมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นับตั้งแต่วันเกิดเหตุรัฐประหารนะคะว่าทางเมียนมาเองกองทัพเองก็จะต้องเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและจะต้องให้ความเคารพต่อประชาชนของประเทศซึ่งตรงนี้ก็ตีความว่าการแสดงจุดยืนของประธานอาเซียนอย่างบรูไนก็เท่ากับการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาอยู่แล้วนะคะและต้องเดินหน้าตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักมนุษยธรรมและหลังจากนั้นค่ะก็ได้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนได้พบหารือกันผ่านระบบออนไลน์นะคะแล้วก็ได้เห็นท่าทีที่แตกต่างกันออกไปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนด้วยนะคะคุณเทพชัยซึ่งเราก็น่าจะมาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะว่าแต่ละคนพูดอะไรก่อนที่จะได้เห็นการประชุมระดับสุดยอดผู้นำอาเซียนค่ะสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแน่ชัดคุณณัฐฐาท่านผู้ชมครับก็คือว่าอาเซียน10ประเทศนะครับซึ่งรวมเมียนมาด้วยเนี่ยมีจุดยืนหรือมีความเห็นต่อสถานการณ์ในเมียนมานี่ที่ไม่ค่อยจะเป็นหนึ่งเดียวกันเท่าไหร่นักครับตอนนี้ถ้าฟังจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้มี2กลุ่มในอาเซียนด้วยกันในการมองเมียนมานะครับกลุ่มแรกมี4ประเทศนะครับที่ถ้าฟังความเห็นผ่านทางผู้นำหรือรัฐมนตรีต่างประเทศของ4ประเทศเหล่านี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีจุดยืนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแข็งกร้าวก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าดุดันมากในการเรียกร้องให้กองทัพเมียนมานั้นมีการที่จะคืนอำนาจทันทีมีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับไปทันทีนะครับซึ่งก็เป็นข้อเรียกร้องที่ทางเมียนมาจนถึงขนาดนี้ก็ยังเพิกเฉยอยู่นะครับถ้าเราไปลองดูนะครับโดยวัดจากคำพูดของผู้นำหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของ4ประเทศที่ว่าเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าประเทศเหล่านี้แต่ละประเทศเนี่ยมีจุดยืนมีความเห็นต่อสถานการณ์ในเมียนมาอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าไม่กี่วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจนะครับโจโกวิโดโดก็ออกมาบอกเลยว่าการพูดคุยและความปรองดองในเมียนมาควรจะเกิดขึ้นทันทีเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมานะครับอินโดนีเซียเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงในเมียนมาเพื่อที่จะไม่มีความสูญเสียอีกครับก็พูดง่ายๆว่าคืออินโดนีเซียสร้างแรงกดดันต่อกองทัพหรือผู้นำของทัพเมียนมาอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่ากองทัพเมียนมาฟังคำพูดของผู้นำอาเซียนคนนี้แค่ไหนนะครับคนต่อมานะครับที่ดูเหมือนว่าก็จะมีความเห็นที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็แข็งกร้าวพอสมควรก็คือนายกรัฐมนตรีลีเฉินหลงของสิงคโปร์นะครับลีเฉินหลงให้สัมภาษณ์ BBC นะครับว่าการใช้กำลังอย่างรุนแรงต่อพลเรือนและผู้ชุมนุมซึ่งปราศจากอาวุธเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และขอให้มีการปล่อยตัวอองซานซูจีเจรจากับเธอและทีมงานของเธอและหาทางเดินไปข้างหน้าอย่างสันตินี่ก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันนะครับก็คำตอบก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าจนถึงทุกวันนี้องซานซูจีถูกปล่อยตัวแล้วยังนะครับแล้วก็การปราบปรามผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยได้ยุติลงแล้วหรืออย่างตามที่เลชุต้องการนอกจากผู้นำอินโดนีเซียและสิงคโปร์แล้วอีกหนึ่งประเทศที่ตื่นตัวอย่างมากในเรื่องวิกฤตเมียนมาก็คือทางมาเลเซียนะคะฮิชามุดดินฮุเซนได้เคยกล่าวไว้นะคะว่าเราเรียกร้องให้เมียนมาพิจารณากลับสู่โต๊ะเจรจาและแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างความตึงเครียดซึ่งอาจจะเปิดทางให้เกิดการแทรกแซงโดยต่างชาติในภูมิภาคนี้ก็ชัดเจนทีเดียวนะคะว่าอาเซียนจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะรักษาความเป็นแกนกลางและไม่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนและสำหรับอีกหนึ่งท่าทีก็ออกมาจากทางฟิลิปปินส์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ทีโอโดโรล็อกซินค่ะบอกว่าข้อเรียกร้อง
ของเราก็คือให้เมียนมากลับไปสู่สภาวะก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการฟื้นสถานะที่โดดเด่นขององซานซูจีดูแล้วท่าทีของฟิลิปปินส์ก็มีความคล้ายของสิงคโปร์นะคะที่กล่าวถึงการปล่อยตัวองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐที่ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์กับคุณเทพชัยค่ะครับนี่คือกลุ่ม4ประเทศนะครับในอาเซียนที่มีจุดยืนที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็อาจจะบอกแข็งกร้าวคงจะไม่ผิดนะครับอีก3ประเทศก็มีเวียดนามมีลาวและกัมพูชาท่าทีค่อนข้างจะอ่อนนะครับเพราะว่าคงจะเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีว่าในเมียนมานั้นก็คงจะออกมาเรียกร้องอะไรที่มันชัดเจนแข็งกร้าวเหมือนอีก4ประเทศเนี่ยก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรมากนักนะครับก็สงวนท่าทีพอสมควรเช่นเดียวกับบรูไนนะครับซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นอกจากแถลงการในนามที่เป็นประธานอาเซียนแล้วผู้นำของบรูไนเองก็ไม่ได้มีความเห็นอื่นนอกไปจากนั้นนะครับแต่คำถามใหญ่ก็คือแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนก็คงอยากจะเห็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน 2,000 กว่ากิโลกับเมียนมานะครับถ้าดูจากแถลงการนะครับดูจากคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะครับคุณดอนประมาพินัยนะครับก็จะเห็นท่าทีที่ค่อนข้างจะแตกต่างจาก4ประเทศที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้นะครับคุณดอนได้บอกกับไทย PBS นะครับในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้นะครับได้บอกว่าประเทศไทยจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้สถานการณ์ในเมียนมาดีขึ้นทำให้เกิดความปลองดองและสันติสุขนะครับนี่เป็นคำพูดที่เป็นทางการของคุณดอนนะครับซึ่งไม่ได้เป็นการเรียกร้องกดดันเมียนมานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจุดยืนของประเทศไทยที่ผ่านมาคุณนัตตาท่านผู้ชมครับค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในแง่ที่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงการมีภาพว่าไปกดดันหรือเรียกร้องในสิ่งที่ทางไทยก็รู้ว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้ในเวลาใกล้นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องให้กองทัพถอนออกไปถอยตัวออกไปนะครับหรือว่าการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังไว้อย่างทันทีทันใดนั้นแต่ว่าทางไทยเองก็พยายามในด้านอื่นๆนะครับโดยวิธีการนี้ถ้าภาษาทางการทูตก็อาจจะเรียกเป็น track two นะครับก็คือทางเลือกอีกทางที่สองในการที่จะอาศัยความเป็นเพื่อนบ้านที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยในการที่จะหว่านล้อมให้เมียนมาเข้าใจสถานการณ์นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาขณะนี้มันมีผลกระทบต่ออาเซียนทั้งองค์กรแค่ไหนอย่างไรความรุนแรงที่เกิดขึ้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นมันทำให้ภาพของอาเซียนทั้งองค์กรทั้งหมดเนี่ยมันมีความเสียหายทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เมียนมาต้องตระหนักนะครับในการที่จะต้องช่วยอาเซียนในการหาทางออกจากวิกฤตนี้โดยเร็วที่สุดเรื่องความเป็นห่วงเกี่ยวกับความเป็นแกนกลางอาเซียนและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะนอกจากความเห็นที่ออกมาจากคุณดอนและกระทรวงการต่างประเทศของไทยและที่ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนถ้าย้อนกลับไปคำพูดของนายกรัฐมนตรีลีเซียนหลุงแห่งประเทศสิงคโปร์ดูแล้วน่าจะบอกได้นะคะว่าดูมีท่าทีที่แข็งกร้าวและชัดเจนมากที่สุดที่ต้องการจะกดดันกองทัพเมียนมานะคะเรื่องของการรัฐประหารและโดยเฉพาะการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงผู้นำสิงคโปร์ก็พยายามที่จะออกมาเรียกร้องนะคะว่าต้องหยุดการกระทำแบบนั้นก่อนและพยายามที่จะหาทางพูดคุยกันภายในประเทศค่ะ and then to arrest Aung San Suu Kyi as well as her ministers and the president and charge them withwalkie-talkie offenses and things like that. I don't think that's going to help solve the problem. So you really have to go, get back, release Aung San Suu Kyi, negotiate with her and her team, and work out a peaceful way forward for Myanmar. นั่นก็เป็นท่าทีของผู้นำสิงคโปร์นะคะคุณเทพชัยอีกหนึ่งท่าทีที่ดูแล้วมีความตื่นตัวอย่างมากก็คือคุณเรดโนมาซูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเดินทางมาไทยด้วยนะคะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะคะและได้พบหารือกับคุณดอนปรมัตถ์วินัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาที่กองทัพแต่งตั้งขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นคุณเรดโนก็ไปพูดในเวทีอื่นๆอีกหนึ่งเวทีที่ได้พูดก็คือในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษซึ่งอังกฤษก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเมียนมาในช่วงเวลานี้นะคะคุณเรดโนก็ย้ำอีกครั้งค่ะว่าท่าทีของ
เมียนมาและการทำงานของอาเซียนมีความสำคัญที่จะช่วยแก้วิกฤตในเมียนมาด้วยค่ะ On Myanmar we share the same concern and continue to call for Myanmar military to stop the use of force to prevent further civilian casualties and create condition conducive for dialogue to put democracy peace and stability backon track. We discuss also how international community including the UK could support ASEAN effort to help Myanmar in resolving this situation. อย่างน้อยก็เป็น2เสียงที่ออกมาในช่วงเวลานี้นะคะคุณเทพชัยนำร่องก่อนที่จะเข้าถึงการประชุมระดับสุดยอดผู้นำของอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในวันที่24เมษายนนี้นะคะผู้นำอาเซียนก็จะพบกันท่ามกลางความคาดหวังของนานาประเทศนะครับว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านด้วยกันอาเซียนต้องช่วยเมียนมาหาทางออกอย่างสันติจากวิกฤตครั้งนี้อย่างไรนะครับคงไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตคนเมียนมาอย่างเดียวที่ตอนนี้ฝ่ายอยู่บนเส้นได้นะครับชื่อเสียงภาพลักษณ์ของอาเซียนทั้งองค์กรเนี่ยก็กำลังถูกท้าทายจากเหตุการณ์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นการประชุมสุดยอดเที่ยวนี้ถ้าไม่มีผลอะไรออกมาที่มันเป็นการยืนยันว่าอาเซียนมีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาในเพื่อนบ้านได้ภาพลักษณ์ของอาเซียนหรือสิ่งที่เรียกกันมาตลอดว่าความเป็นแกนกลางของอาเซียนหรืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้เนี่ยก็คงจะถูกตั้งคำถามอย่างมากเลยนะครับว่าถ้าคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเพื่อนบ้านคุณได้คุณจะมาอ้างอะไรว่าคุณจะมีบทบาทในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาอื่นๆที่มันอยู่นอกเหนือจากเพื่อนบ้านคุณไปได้นะครับถ้าจำมันได้นะครับคุณสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับรายการของเรานะครับว่าจริงๆแล้วนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของอาเซียนในการพิสูจน์ว่าเป็นองค์กรที่มีความหมายแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของไทยด้วยนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านของเมียนมาในการที่จะแสดงบทบาทในการที่จะช่วยหาทางออกให้กับเมียนมานะครับแต่คำถามใหญ่ก็คือว่า24เมษายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นในเวทีที่ผู้นำ10ประเทศอาเซียนมานั่งคุยกันในเรื่องที่ทุกคนก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับก็มีความคาดหวังของประเทศในอาเซียนที่พยายามมองโลกในแง่ดีซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเวทีนี้ควรจะเป็นเวทีที่อาเซียนด้วยกันเองมาสมหัวกันนะครับต้องใช้คำนี้เพื่อหาทางออกให้กับเพื่อนก็คือเมียนมานะครับทางออกที่เป็นไปได้จะมีอะไรบ้างครับถ้ามองในแง่ที่ดีมากๆเลยก็อันดับแรกเลยก็คือพยายามที่จะทำให้ความรุนแรงในเมียนมาขณะนี้ยุติลงก่อนนะครับซึ่งก็หมายความว่าการฆ่าฟันการใช้ความรุนแรงในการเปรียบการปราบปรามนั้นต้องยุติลงแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือทางกองทัพเมียนมานั้นต้องพยายามที่จะหันไปคุยกับองซานซูจีอดีตผู้นำของเมียนมาเนี่ยแหละครับผู้นำพรรค NLD แต่คำถามใหญ่ก็คือว่าองซานซูจีพร้อมจะคุยด้วยแค่ไหนถ้าเลือกที่จะมองในแง่ดีก็คือสมมติถ้าองซานซูจียอมคุยด้วยนะครับแล้วก็ออกมาบอกกับคนเมียนมาว่าเอาละเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยเพื่อหาทางออกด้วยกันนะครับความรุนแรงก็คงจะยุติลงได้แต่ขณะเดียวกันนะครับมันก็ต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่กองทัพเมียนมาต้องหยุดการโจมตีชนกลุ่มน้อยที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรบพุ่งกันกับกองทัพเมียนมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการรบพุ่งที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากนะครับมีผู้เสียชีวิตกันไปหลายคนแล้วนะครับและหลังจากนั้นถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ทางบางประเทศในอาเซียนต้องการผลักดันก็คือก็มีการพูดคุยเจรจากันในระหว่างกลุ่มคนที่อาจจะไม่ใช่เป็นผู้นำหรือเป็นแกนหลักของทั้งสองฝ่ายของกองทัพแล้วก็ของ NLD แต่ว่าอาจจะเป็นผู้นำชุดที่2ชุดที่รองลงไปนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพูดคุยเพื่อสร้างความปลองดองแต่ทั้งหมดนี้ก็แน่นอนครับก็อยู่ที่ว่าทางมินอองไลน์นะครับถ้ามาร่วมประชุมสุดยอดครั้งนี้จริงเนี่ยจะยอมฟังเพื่อนอาเซียนแค่ไหนในเรื่องของการที่จะยอมถอยสัก929นะครับเพื่อหันไปพูดคุยกับองซานซูจีนั่นสิคะน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะสำหรับท่าทีของพลเอกอาวุโสมินอองไลและก็คงจะถูกจับจ้องอย่างมากนะคะทั้งภาษากายภาษาคำพูดต่างๆที่จะออกมาในระหว่างพบกับบรรดาผู้นำอีก9ประเทศของอาเซียนว่าจะแสดงท่าทีอย่างไรจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณหรือว่ายังไม่มีแนวโน้มข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะถึงแม้บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียนที่กำลังเร่งทำงานพยายามวิ่งเต้นกันอยู่ข้างหลังพยายามที่จะกำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจนแต่เจ
จะเกิดอะไรขึ้นนี้ยังไม่มีใครบอกได้นะคะจากผลการประชุมที่จะออกมาแต่ว่าสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันก็คงจะรับทราบรับรู้กันนะคะว่าประเพณีปฏิบัติแนวทางของอาเซียนก็คือจะไม่กดดันกันอย่างแข็งกร้าวอย่างตรงไปตรงมามากเกินไปจะต้องพยายามรักษาหน้าในการพูดคุยสร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจในช่วงเวลานี้สำคัญอย่างมากนะคะสำหรับผู้นำทหารของเมียนมาเพื่อที่จะรับฟังความเห็นของประเทศอื่นๆรับฟังอาเซียนชาติอื่นๆแล้วก็จะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าอย่างไรเพราะว่าถ้าไปทำให้รู้สึกแข็งกร้าวแล้วก็ตึงจนเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะเกิดผู้นำทหารตัดสินใจโดดเดี่ยวตัวเองก็จะยิ่งทำให้ความหวังที่จะเห็นสันติภาพหรือว่าความหวังที่จะแก้วิกฤตในเมียนมาก็จะยิ่งน้อยลงไปนะคะทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองก็คล้ายๆกับจะบอกว่าต้องใจเย็นๆนะคะคุณเทพชัยและการพูดคุยกันในครั้งแรกก็คงจะไปคาดหวังว่าจะให้สำเร็จในรอบแรกก็คงจะเป็นไปได้ยากอย่างน้อยเกิดการประชุมพบหารือกันแล้วก็ได้มีครั้งต่อๆไปก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ